ไม่มีปัญหาแหละครับผมอยากจะบอกว่าปัญหาของพวกเราที่สำคัญมากของการเมืองไทยประการที่3คือเรื่องทุนใหญ่ครับทุนใหญ่ผูกขาดที่อยู่เหนือระบบเศรษฐกิจภายใต้ระบบแบบนี้เราไม่สามารถที่จะส่งเสริมการสร้างอินโนเวชันหรือนวัตกรรมได้ใครอยากจะโตต้องสร้างคอนเน็กชันสร้างเส้นสายไม่ใช่อินโนเวชันแต่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราเห็นอะไรครับว่ากันว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งที่ใช้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์และหลังการเลือกตั้งเราก็เห็นกลุ่มทุนใหญ่กลุ่มทุนผูกขาดกลายมาเป็นผู้จัดการรัฐบาลตัวจริงทั้งที่หลังรัฐประหารเป็นต้นมาปัญหาทุนใหญ่ผูกขาดหนักหนาสาหัสมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการผูกขาดในภาคโทรคมนาคมพลังงานค้าปลีกแล้วสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เป็นอยู่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรปัญหาประการที่4ของการเมืองไทยหรือประชาธิปไตยแบบไทยๆที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนิติรัฐแบบอภิสิทธิ์ชนเรามีปัญหาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานภายใต้วัฒนธรรมการเมืองแบบจารีตที่ส่งเสริมสังคมเหลื่อมล้ำต่ำสูงกฎหมายของเราไม่เป็นกฎหมายความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายของทุกคนไม่มีอยู่จริงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีไว้เพื่อพิทักษ์รักษารับใช้คนบางกลุ่มแต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเป้าหมายสำคัญสูงสุดอยู่ที่พิทักษ์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนหลังรัฐประหารพี่น้องประชาชนจำนวนมากถูกดำเนินคดีร้ายแรงหลายท่านติดคุกเพียงเพราะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางการเมืองแต่ในวันที่เราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ภาพที่เราเห็นอีกที่หนึ่งกลับเป็นเหมือนคำประกาศอย่างชัดเจนว่าถ้าพวกคุณต้องการความเป็นธรรมในประเทศนี้จงอย่าเรียกร้องหาความยุติธรรมในแบบสากลแต่จงสยบยอมรับและพิทักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมการเมืองแบบจารีตและระบบนิติรัฐแบบอภิสิทธิชนของไทยเอาไว้ต่อไปเมื่อท่านยอมรับเมื่อท่านก้มหัวท่านจะได้ความกรุณาปราณีปัญหาเหล่านี้ของการเมืองไทยเราแก้ไม่ได้เพราะที่ผ่านมาการเมืองของไทยเป็นการเมืองของชนชั้นนำครับการเมืองของชนชั้นนำคืออะไรการเมืองของชนชั้นนำแบบไทยคือการเมืองที่อนุญาตให้เรามีการรัฐประหารได้ตลอดเวลาถ้านายพลจะลากรถถังเอาอาวุธมาฉีกรัฐธรรมนูญยึดอำนาจไม่ถือเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ถ้าท่านโพสต์เฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ในแบบที่ผู้มีอำนาจไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินท่านอาจจะต้องติดคุกเป็น10ปีอ
หรือไม่ก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตการเมืองแบบชนชั้นนำของไทยคือการเมืองที่อนุญาตให้พวกเราออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นพักๆแต่จะไม่มีวันยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการเมืองแบบนี้ผมอยากจะเรียกมันว่ามันเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นไม้ระดับ